ันได้ก็ได้อะมันก็ได้ฮะมันก็ขโมยวาดหาแต่ว่าวางแผนสอนดีมันก็ยิ่งมีประสิทธิภาพครูสอนสื่อสารได้ดีอ่อนมันก็แฮปปี้ทำงานตั้งใจทำงานอย่างนั้นก็เป็นประชาอย่างก็ว่ากันไปเพราะมันต้องเตรียมมันมีแค่นั้นนะฮะมันมีแค่นั้นจริงๆคือวัสดุอุปกรณ์ทั้งพร้อมนะแต่เอาไปหาเอาตอนนั้นเลยก็อย่างที่เดาได้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นจะได้อย่างเงี้ยฮะเพราะว่าไอ้คอนเน็กไปแล้วนี่จุดตรงนี้จะให้ชี้คนนี้ก็ถึงเวลาก็นัดหมายกันได้เอาคนนี้ชี้ตรงนี้จะให้ค่าตอบแทนเปิดบอกให้ค่าตอบแทนค่าเสียเวลาเพื่อนที่มันเป็นการวางแผนที่ทำไว้เรียบร้อยแต่นี่ไอ้เป็นคนวางแผนไอ้เป็นคนทำตรงนี้ประสานกับผู้ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแต่ผมให้คำแนะนำว่าคนจะเป็นชี้นะครับโอเคก็แล้วแต่ครับผมก็ฝากลองประสานอาจารย์บานด้วยนะว่าเอาหลักการตัวนี้สอนอาจารย์บานกับพ่ออาจารย์บานนะครับแกก็เชื่อลองอยู่แต่ว่าบัดเดียวนี้เขากำลังชี้เป้าไปว่าเหตุการณ์เนี้ยต้องฮื้อมันมีดอกอะนะในเดือนธันวาวันที่5ธันวามะวันที่5ธันวาเนี่ยนะครับที่ต้องเกิดขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นวันสำคัญนะวันชี้ในวันสำคัญวันสำคัญหมายความว่าเขาต้องย้อนกลับมาแทนที่ว่าจะเกิดในเดือนแทนที่ว่าจะฮื้อมันเกิดในเดือนตุลานะลองนะย้อนกลับมาถึงสิงหาแล้วเข้าใจเนาะสิงหาจะต้องยกกล้วยไม้ขึ้นไปเปิดตาดอกแล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วตึงโมดตึงมวลนะครับอมันก็จะต้องชี้เป้ามหาวิทยาลัยให้ได้เพราะวิทยาลัยลงทุนไปแล้วปุ๊บวิทยาลัยต้องได้ผลตอบแทนก็คือว่าจะใช้กองทัพอากาศเป็นที่สถานที่โชว์นะโชว์สินค้าโชว์กระบวนการโชว์วิธีการอากาศตึงโมดตึงมวลเพราะฉะนั้นโชว์เสร็จแล้วปุ๊บจะมากล้ามาขายกันก็ต้องมาอยู่ทางลุ่มเนี่ยนะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าคนที่จะฮื้อข้อมูลได้จะต้องมีความลวกพอสมควรนะตาสีตาสาคือความลวกนี่หมายความว่าความจะต้องมีการนั้นต่อเนื่องนะลองนะแบบใจว่าไอ้ใครยุดกับยุดใครมากับมาอันนั้นมีความรับผิดชอบอันนั้นเบานะครับเบาเพราะว่าเขาจะเอาอันเขาจะเอาคนนอกเวลาเข้ามาเนี่ยการเพราะว่าจะมีค่าตอบแทนฮื้อก็คือนะในวิไลจะฮื้อค่าตอบแทนก็คือว่าฮื้อผลประโยชน์ในการเนี่ยการในวิไลเนี่ยเขาบอกว่าไปตึกไหนเต้อแล้วก็ร้านนานูบิเล่ซึ่งกินคอมไอกินคอมมิชชั่นนะเขาจะฮึ่มมันเกิดกินคอมมิชชั่นเกิดขึ้นนะ 10% เกิดขึ้นเพื่อเอาเงินมาบริหารละอ่อนฮึ่มเข้าไปยาการตรงนั้นนะร้านนานูบิเล่ก็ต้องมีส่วนจ่ายฮึ่มละอ่อนไอที่สร้างผู้ประกอบการตรงนี้ตามที่เขาวางกันไว้ลองว่าเขาวางกันไว้อีถูกต้องไหมถูกต้องเลยครับโอเคเมื่อถูกต้องแล้วปุ๊บเขาจะเดินต่อก็คือว่าการสร้างมันก็เป็นส่วนร่วมกันนะร่วมกันก็อันไหนตัวคนนี้จ่ายคนนั้นจ่ายก็อู้ตกลงกันเนี้ยก็แค่นั้นนะครับโอเคก็มีรับกับจ่ายแค่นั้นนะจ่ายกับจ่ายให้กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ลองรวมแล้วก็เนี้ยมันจะเรื่อยลุ่มเรื่อยไปเรื่อยเออลองจะต้องเลิกอู้แล้วลองเข้าไปเชื่อมต่อคือเกิดการเกิดขึ้นที่ใดนะเพราะว่างานถึงอู้แล้วก็ถามงานถึงหมดอ่ะนะไปคิดเอาเองเหรอฮะไม่ใช่ต้องตั้งคำถามดิอันงานถึงหมดอ่ะลองจะต้องเข้าไปเชื่อมกับวิไลไปอู้กับผอ.เปิ้นว่า หน้าที่ของผอ.เปิ้นจ่ายในชั่วโมง ที่ว่าจ่ายหน้าที่ในชั่วโมงที่ว่าเฮียนอ่ะนะลองนะเฮียนกับบ่เฮียนครับ อันหน้าที่ของรองก็คือว่าสร้างผู้ประกอบการออกมาผู้ประกอบการจะต้องไปเนี่ยการแต่รองอ่ะนะเพราะว่ารองไปเนี่ยการบ่ประสบผลสําเร็จเพราะว่ารองบ่ไปต่อขยันขาดความต่อเนื่องเราอ่อนมือเนี่ยจะต้องมีความต่อเนื่องเพราะว่าเขาจะทำกิจกรรมร่วมกับกองทัพอากาศแล้วหมายความว่าคุณจะต้องมีองค์ความรู้นะองค์ความรู้ก็คือว่า